โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าขณะนี้กองกำลังของนาโต้กำลังทำการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นใกล้กับพรมแดนรัสเซียถือเป็นสัญญาณที่รัสเซียต้องยอมรับว่านาโต้กำลังเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียอย่างชัดเจนและเป็นการกลับสู่ช่วงเวลาสงครามเย็นของชาติพันธมิตรนาโต้ทั้งนี้รัสเซียยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนาโต้ที่ว่ากำลังทำสงครามกับชาติสมาชิกนาโต้ควบคู่ไปกับการทำสงครามกับยูเครนโดยชี้ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพื่อให้ชาวโลกเข้าใจผิดเรื่องกิจกรรมที่นาโต้กำลังดำเนินการอยู่และนาโต้เองที่กำลังทำสงครามคู่ขนานกับรัสเซียด้วยการสนับสนุนอาวุธงบประมาณและความช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับยูเครนใช้สู้รบกับรัสเซียทั้งนี้นาโต้ประกาศตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรื่องปฏิบัติการฝึกซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่า Steadfast Defender 24ซึ่งมีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมโดยมีกำลังทหารเข้าร่วมกว่า 90,000 นายพร้อมด้วยเรือกว่า 50 ลำรวมถึงเรือพิฆาตและเรือบรรทุกเครื่องบินตลอดจนเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และโดรนกว่า 80 ลำรวมถึงยานพาหนะสู้รบทางบก 1,100 คันการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาโต้ในการระดมพลจากอเมริกาเหนือและส่วนอื่นๆของพันธมิตรอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมกำลังการป้องกันของยุโรปด้านฝั่งตะวันออกถือเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันระดับภูมิภาคของนาโต้เป็นแผนป้องกันแรกที่นาโต้ร่างขึ้นในรอบหลายทศวรรษมุ่งเน้นการรับมือการโจมตีของรัสเซียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของนาโต้ขณะที่เพจการทหารและการเมืองโลกก็ได้รายงานข้อมูลเสริมด้วยว่าทหารชุดแรกของฝรั่งเศสมาถึงยูเครนและเข้าประจำการใกล้กับเมืองสลาเวียนแล้วกองกำลังส่วนนี้ประกอบไปด้วยทหาร100นายเป็นทหารปืนใหญ่และหน่วยสอดแนมจากกรมทหารราบที่3ซึ่งเคยทำงานร่วมกับอดีตผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมสตีเฟนไบรอันคาดการว่าจำนวนทหารฝรั่งเศสทั้งหมดที่ส่งไปยังยูเครนอาจสูงถึง 1,500 นายก่อนหน้านี้ดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ The Economist ถึงประเด็นที่มาครงผู้นำฝรั่งเศสยังคงยืนยันไม่ล้มเลิกแนวคิดส่งทหารฝรั่งเศสเข้าสู่สมรภูมิยูเครนที่ได้ระบุเงื่อนไขสำคัญไว้2ข้อว่าหากรัสเซียทะลุทะลุแนวหน้าของยูเครนและหากมีคำขอจากยูเครนเนื่องจากรัสเซียคือมหาอำนาจแห่งการทำลายล้างและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปมาครงยังย้ำด้วยว่าการที่รัสเซียต้องไม่เป็นฝ่ายชนะเหนือยูเครนถือเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสเนื่องจากหากรัฐบาลมอสโกเป็นฝ่ายชนะยุโรปจะไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปซึ่งเพสคอฟชี้ว่าบทสัมภาษณ์ที่สำคัญแต่อันตรายมากในเวลาเดียวกันจากการที่มาครงพูดถึงความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมโดยตรงกับการสู้รบในยูเครนล่าสุดมีรายงานด้วยว่าในเขตสลาเวียนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน TPP 2ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซีย2ครั้งซ้อนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในขณะที่มีข้อมูลว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ของกองทัพยูเครนได้ติดตั้งเครื่องยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ไว้หลายเครื่องแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากรัสเซียได้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงแต่สำหรับพื้นที่โดยรอบเท่านั้นแต่ยังสำหรับคาคอฟด้วยส่วนสถานการณ์ทิศทางหมู่บ้านโมนาชินอฟกาทางใต้ของโดเนสกองกำลังฝ่ายรัสเซียสามารถเข้าสู่ปาราคูวิฟกาและยึดพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านได้แล้วโดยคาดว่าจะสามารถยึดได้ทั้งหมดในอีกไม่ช้าเนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและมีฝ่ายยูเครนตั้งรับอยู่ไม่มากส่วนเป้าหมายหลักสำหรับฝ่ายรัสเซียต้องการบุกให้ไปถึงคอนสแตนตินิฟกาซึ่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของกองทัพยูเครนในทิศทางนี้การสูญเสียคอนสแตนตินิฟกาจะส่งผลเสียต่อการป้องกันของยูเครนอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่อูเกลดาล่าสุดเว็บไซต์ท็อปวอร์รายงานว่ากองทหารรัสเซียได้ทำลายคลังกระสุนของกองทัพยูเครนในพื้นที่โมนาชินอฟกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของคูเปียนส์ก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนได้ออกคำสั่งให้ส่งอาวุธและกระสุนเข้าไปในทิศทางคูเปียนส์ซึ่งมีอยู่หลายจุดไม่ไกลจากแนวรบหมู่บ้านแห่งหนึ่งในทิศทางนี้กองทัพยูเครนทำเป็นโกดังเก็บกระสุนก็คือโมนาชินอฟกาหมู่บ้านในภูมิภาคคาคอฟซึ่งอยู่ห่างจากคูเปียนส์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ14กิโลเมตรผลจากการโจมตีโกดังอาวุธของกองทัพยูเครนถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและพบว่าเป็นระเบิดทางอากาศแรงสูงน้ำหนักถึง 1.5 ตันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของยูเครนกล่าวว่า
ระเบิดนำไปสู่การทำลายล้างครั้งใหญ่แต่รัฐบาลเคียฟยังปิดปากเงียบไม่กล่าวถึงประเด็นนี้กองทัพดอดใช้โครงสร้างพื้นฐานของชาวบ้านเพื่อจุดประสงค์ทางทหารไม่มีการยอมรับเหตุโจมตีคลังอาวุธของยูเครนดังกล่าวก่อนหน้านี้ทหารรัสเซียได้ปลดปล่อยหมู่บ้านคิสลอฟกาคอตยาลอฟกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของคูเปียนส์เรียบร้อยแล้วเช่นกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ